โมโนบรรเทาทุกวันนี้ต้องฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ซอยวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เขาร้องเรียนว่าเจอกับปัญหาการก่อสร้างหมู่บ้านหรูบริเวณนั้นที่มีรถบรรทุกขนดินทำดินทำทรายทำโคลนหล่นเกลื่อนเต็มถนนแล้วไม่ยอมเก็บกวาดครับปัญหาที่ตามมาก็คือถนนลื่นทำให้มีมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่ไปมาล้มบาดเจ็บไปแล้วหลายรายครับนี่เป็นสภาพถนนนะครับคุณผู้ชมที่รถบรรทุกขนดินเขาทำตกเอาไว้จะเห็นว่าเกลื่อนเป็นทางยาวแบบนี้เลยจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ซอยวัดลาดประดุกย่านนนทบุรีประสบอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับแล้วพอดินที่มันเต็มถนนแบบนี้ครับคุณผู้ชมพอมีฝนจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้หลายวันก่อนมีฝนตกหนักทั่วกรุงใช่ไหมมันก็กลายเป็นโคลนสิครับแล้วพอเป็นโคลนปุ๊บคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มามีสาวคนนึงอ่ะเขาขี่แล้วเขาลื่นอย่างที่เห็นคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถลายไปกับพื้นเลยนะครับแล้วหน้าเนี่ยคือเรียกว่ากบเลือดเลยอ่ะคือมีบาดแผลหลายจุดนะคะทั้งบริเวณหน้าผากบริเวณปากแบบเนี้ยแล้วดินยังติดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์แบบนี้อยู่เลยครับมันลื่นจริงๆครับแล้วมันเปื้อนเป็นระยะทางยาวจะขี่หลบก็ยากลำบากแล้วจริงๆมีทีมงานของเราที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะบอกให้ข้อมูลเลยบอกว่านอกจากที่ซอยวัดลาดประดุกเนี่ยบ้านกล้วยก็มีพระปิ่นทรัพย์ก็มีเหมือนกันบอกว่าเป็นแบบนี้แทบทุกวันปัญหาก็คือพอฝนตกลงมามันกลายเป็นเลนกลายเป็นโคลนถนนลื่นถูกไหมครับถ้าเกิดฝนไม่ตกอย่างวันนี้ล่ะสมมติอากาศร้อนๆ อย่างเนี้ยก็มีปัญหาฝุ่นควันอีกฝุ่นฟุ้ง PM 2.5 เด็กผู้สูงอายุคนที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้รับผลกระทบไปตามๆกันล่าสุดทีมข่าวโมโนทวินีนานของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุพบว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากรถบรรทุกขนดินจริงๆแล้วรถบรรทุกก็เลี้ยวเข้าไปในโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านหรูครับทางบริษัทเขาบอกว่ามีการเริ่มเก็บกวาดดินโคลนบางส่วนนะแต่ผมว่าบางส่วนเนี่ยก็คือการเวลามันผ่านไปอ่ะรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ทำให้มันกระจายมันฟุ้งไปบ้างนะครับเหลือเพียงบางส่วนที่ยังมีอยู่บริเวณริมถนนแบบนี้ทีมข่าวยังได้ไปคุยกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเขาเล่าให้ฟังว่าโครงการสร้างหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นมานานกว่า2เดือนแล้วแล้วเขาก็เห็นว่ามีดินโคลนติดล้อรถบรรทุกจากโครงการเลอะเต็มถนนตลอดโดยเฉพาะช่วงฝนตกเพราะรถบรรทุกที่เข้าออกในโครงการเนี่ยจะเหยียบดินติดล้อแล้วก็ออกมาเลอะกับถนนเป็นทางยาวประมาณ700เมตรมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มบางคนถลายไปชนแบเรียร์กลางถนนก็มีแล้วช่วงกลางคืนนะครับบริเวณนี้ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอแถมยังเป็นทางโค้งทำให้รถที่ขับมาเร็วๆต้องเบรกกระทันหันเพราะว่ามองไม่เห็นดินโคลนนะครับพอมาเจอดินโคลนก็ถลายเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มีหนำซ้ำทางบริษัทก็ไม่ได้ออกมารับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เพียงแค่ปัญหาดินโคลนเลอะถนนเท่านั้นยังมีปัญหาเรื่องของรถบรรทุกที่ตีวงกว้างเลี้ยวเข้าออกโครงการที่กินพื้นที่ถนนทั้งสองเลนด้วยชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนรถบรรทุกดินที่ไม่มีผ้าคลุมอย่างที่บอกดินก็หล่นลงมาปัญหาฝุ่นฟุ้งไปหมดกังวลเรื่องของสุขภาพที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังเทศบาลแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังกันว่าเขารู้นะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเขาก็มาทำการกวาดและแซะดินข้างๆเนี่ยแต่เขาแซะแค่ข้างหน้าทางเข้าออกเขาแค่นั้นเองครับเนี่ยครับยังมีรอยอยู่เขาก็เหมือนแบบมาเก็บเหมือนเขาโดนตักเตือนมาแต่เขาก็ทำแค่บริเวณของข้างหน้าเขาเฉยๆแต่ตลอดระยะเส้นทางจนถึงตั้มปตท.ไม่มีการทำเลยครับเทศบาลก็ไม่เคยมาฉีดน้ำไล่พวกนี้เลยอันนี้มันก็ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนะฮะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียทีมข่าวของเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงต้องฝากทางเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะช่วยชาวบ้านหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยดินที่มันร่วงเกลื่อนถนนแบบนี้เนี่ยเกิดความสูญเสียขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วแบบนี้จะรับผิดชอบกันไม่ไหวครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้ท่านส่งเรื่องเข้ามาครับเพจ Facebook ของเรารับเรื่องตลอด24ชั่วโมงโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับ